สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้เป็นวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นมื้อจุดงานคนอีสานก็เลยมายามพี่น้องอยู่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับพี่น้องเป็นมาอยู่พี่นะครับระยะทางจากอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นมาตัวประสิทธิ์มาฮอดกับไก่ไก่นะครับเมื่อคืนนี่ก็เดินทางตั้งแต่ตีสี่เนาะพอมาถึงแล้วเห็นบ้านเห็นเฮือนเพิ่นนะครับอยากให้เบิ่งบรรยากาศนะครับเป็นบ้านเป็นเฮือนแบบเก่าๆนะครับอันนี้เป็นเหล่าเขาหลังเฮือนเพิ่นนะครับบ้านที่เพิ่นอยู่นะครับเพิ่นก็อยู่แบบง่ายๆนะครับอยู่แบบง่ายๆบ่มีหัวมีหยังนะครับเพิ่นก็อยู่แบบอาศัยซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องเพิ่นก็ดีนะครับมื้อนี้เพิ่นสิลาบเป็ดสู้กินนะครับลาบเป็ดตัวบักใหญ่นึงนะครับตอนนี้เพิ่นก็กำลังเฮ็ดอยู่นะครับอันนี้คุณยายเนาะคุณยายพี่น้องนะครับเราก็อายุหลายแล้วล่ะเนี่ยเพิ่นพี่น้องอยู่บ้านไก่เฮือนเที่ยงเพิ่นนะครับเห็นพี่น้องมายามเพิ่นก็ดีเนาะเห็นพี่น้องมายามเพิ่นก็ดีเพิ่นลาบเป็ดสู้กินครับมื้อนี้อันผู้นี้ซื้อหยังก่อนนี่เสื้อขาวๆเนี่ยฮะพอคั่วพอคั่วทั้งนี่ปิ้งเนาะนี่เนาะครับครับครับปิ้งครับปิ้งยังนี่ปิ้งยังนี่ปิ้งอันตูดเป็ดครับโอ้ปิ้งตูดทั้งนี้นะนี่กำลังเห็ดซอยกันเห็ดเดี๋ยวอีกน้อยก็ได้กินเด้แต่ว่าเพิ่นกระจ๋ากระจวกดีดอกเนาะเพิ่นเฝ้าเห็ดซอยกันนะครับญาติพี่ญาติน้องบ่ได้กินนะครับเพิ่นเฮ็ดสู้กินเนาะเฮ็ดน้ำเพิ่นบ่เป็นดอกนะว่าเอาบรรยากาศไม่ให้เบิ่งนะครับใช่ล่ะเป็ดตัวใหญ่ๆนะครับเป็ดตัวใหญ่ฮะมันใหญ่ทั้งยิบเลยโอ้ยนี่เอาเป็นผู้ชายก็ยังดีแล้วล่ะเอาเจ้ายิบกินนะเอายิบเป็ดบ่กินแต่เสือได้เป็ดพี่โอ้ยนี่ๆขามันนี่มันยังครับเนี่ยหัวบ่เลื้อยหยังล่ะหัวติเออพูนทั้งผู้เป็นกินเอาไปพุ่นเพลงใดแม่ลูกสาวมาบ้านดีใจบ่ครับดีใจหลายเนาะดีใจหลายดีใจหลายดีใจหลายลูกสาวมาบ้านเออโอ้ยเนาะลูกหลานน้องนุ่งนั่นใจทั้งใดใจแห้งเด้อหลานสาวมาอยู่นั่งหลานสาวมาอยู่นั่งฝากหลานเขยเด้อต้องบ่ได้พ่อกัน20กว่าปีนะครับเพิ่นมาเพิ่นก็แล่นกอดกันเนาะเพิ่นดีใจผู้นี้เด้อซั่นนี่ผู้นี้น้าสาวอ๋อน้าสาวเป็นน้าสาวเพิ่นนะครับน้าสาวน้ากินเนาะเอาผู้เห็ดก็เห็ดไปนะครับยังหิ้งกับมัดป่ะโอ้ยฟันบ่ออกเพลงไหนเห็ดยากบ่ล่ะบ่ครับมาละเอาปุ่นเสียงเขียงกับเฮาเนาะเสียงเฮี้ยนแหละครับเออกินแล้วติ่นหัวแปดขอคั่วนี่เบิ่งนี่แหละมันใหม่เหมือนล่ะผู้นี้เด้อซั่นวางใดเอาอธิบายดูมาจากชัยภูมิจ้าอ๋อมาจากชัยภูมิเนาะมาจากหนองบ่อแดงฮะบ้านน่ะเจริญมาจากขอนแก่นกับมีได้มื้อนี้มาหลายคนนี่มาส่งน้องผู้นี้นะครับวางใดเว้าใส่กล่องให้แน่จังหน่อยขอบคุณนะครั
ับเออนั่นทั้งนี้เด้นี่ล่ะพ่อใหญ่ว่าจังได๋กำลังซิมหัวไก่อยู่กำลังซิมหัวไก่ยำจะบ่ขาดนี่เพิ่นเอาหัวไก่มาให้กันกินหัวเป็ดบ่หัวไก่หัวเป็ดหัวเป็ดที่เพิ่นเฮ็ดอยู่บ่หั่นเป็ดก่อนนี่พอลุงใหญ่ก็มาพอลุงใหญ่อันนี้เอาเว้าจักหน่อยนะมาใกล้ๆเนาะมื้อนี้เนาะเกือบ400กิโลได้มา400กิโลแล้วคนบ่ฮักกันบ่มาเด้เนาะว่าคนบ่ฮักกันอยากคนบ่ฮักกันคนบ่ฮักกันบ่มาด้วยอยากเป็นขับอะไรก็มานะครับกันมาสร้างประมาณแล้วบ้านนี่เพิ่นซื้อพญายสุบินเนาะพญายสุบินชาติแสนนะครับมีคนอีสานกันมานะครับทำเป็นไงเว้าว่าจังได๋ก่อเว้าใส่ใช่ล่ะบ้านใดน่ะบ้านหยังบ่นี่ใส่เดี๋ยวคือจังบ่ติดบ้านหยังแหละนี่พุทธาติดๆมาจากชัยภูมิมาเที่ยวบ้านโทษตาดมาชมลูกชมหลานเออชมหลานสาหลานเขยหลานเขยหลานไทยหลานไทยหลานไทยมาแต่ก็ใช้พุ่มหมดละอืมไม่ใช่หมอนนั่นนี่เนาะเอออืมมื้อนี้ก็หนาวมาพอกันนะซุมือฮ้อนซุมือฮ้อนมื้อนี้บัดมาหนาวครับระยะทางก็ประมาณจากแค่ภูมิมา400กว่ากิโลจากขอนแก่นก็ประมาณเกือบทะทอกันพุ่นล่ะ400กว่ากิโลมันขึ้นนี่ออกมาจากก็เลยมาส่งหนาวปานใดก็อุตส่าห์มาปวดแข้งปวดบัดขาปานใดก็มานั่นแล้วมื้อนี้ก็สินอนอยู่นี่แม่นบ่อยู่นี่ล่ะเป็นผู้ลูกผู้หลานนั่นครับเพิ่นจักสิพากันกลับนั่นอืมโอ้อันนี้แม่นใหญ่หมอนครับนี่ไปยังหมอนมาแต่ใช้อันนี้ได้แต่ไหนผู้นี้ผู้ใดแต่ไหนโอ้ยพวกหนาวแล้วสิเนาะหนาวหนาวแน่ตอนนี้เพิ่นกำลังฝากลาบอยู่นะครับเพิ่นกำลังฝากลาบผู้ต้มก็ต้มไปสิต้มหัวเนาะกำลังฝากลาบนะครับอีกจังหน่อยพวกเพิ่นปรุงเพิ่นสิเฮ็ดลาบเลือดอ้ําเป็ดให้กินมื้อนี้ครับเดี๋ยวอีกจังหน่อยจังสิเว้าให้ฟังอีกนะครับสวัสดีครับ